เล่นเลยที่ที่เล่นที่โออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะนักกีตีวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผมจะมาเล่านิทานเรื่องลูกมากลาบหายขอเชิญรับฟังได้ครับขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วครับมีหลวงตาอยู่องค์หนึ่งจำวัดอยู่ในหมู่บ้านในชนบทเป็นเวลาหลายพรรษาแล้วหลวงตาชอบนอนแต่หัวค่ำและตื่นแต่เช้ามืดเมื่อไปรับบิณฑบาตเป็นประจำตามกิจวัตรของสงฆ์อยู่มาวันหนึ่งหลวงตาตื่นเช้ากว่าทุกวันเมื่อเดินออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านจึงยังไม่มีชาวบ้านออกมาใส่บาตรหลวงตาคิดว่าควรกลับไปวัดเพื่อรอให้สว่างกว่านี้แล้วค่อยมารับบิณฑบาตจึงเดินทางกลับวัดและเข้าไปนั่งรอฟ้าหลางอยู่บริเวณบนสิ่งปูนปั้นเมื่อขึ้นไปนอนบนสิ่งปูนปั้นแล้วก็มีอาการเคลิ้มหลับไปชั่วหนึ่งแล้วนั่งกอดคออยู่บนสิ่งปูนปั้นนั่นเองสิ่งปูนปั้นตัวนี้เป็นสิ่งวิเศษทุกเช้าก่อนแจ้งก่อนฟ้าสางจะกลับกลายเป็นสิ่งวิเศษและบินไปกินอาหารบนสวรรค์และจะกลับลงมาก่อนสว่างกลายเป็นสิ่งปูนปั้นตามปกติโดยที่ไม่มีใครรู้อาหารของสิ่งปูนปั้นคือหญ้าซึ่งมีลักษณะเป็นห่อเงินห่อทองเช่นเดียวกับ